เดี๋ยววันนี้นะคะพี่เก๋จะมาโชว์ลูกตัดบอมผ่านไปลูกตัดที่ไม่ใช่ตัดอย่างเดียวตัด2จังหวะต้องลองสังเกตนะทางที่บ้านที่ถูกเนี่ยมันต้องลองสังเกตต้องลองหัดไปทำเองอะลูกพวกนี้มันเป็นลูกที่เป็นเทคนิคส่วนตัวที่สามารถบอกได้เพราะว่าถ้าเราบอกไปเขาทำไม่ได้แล้วเขาก็พูดว่าเราว่าเราคุณทำเหมือนพี่พูดทุกอย่างเลยโค้นนิ้วแล้วอะไรอยู่ในวงการแบบสมัยโบราณในนับแต้ม15ค่ะยุคไหนน่าจะรู้เนาะในเยาวชนที่จะเล่นหญิงเดียวหญิงคู่แล้วก็คู่ผสมค่ะแต่พอขึ้นติดทีมชาติก็จะกลายเป็นหญิงเดียวอ่ะที่จะอยู่อันดับ3กับ4หญิงคู่ก็จะอยู่ประมาณ2กับ3ตีแบดได้เนื่องจากไม่มีคนเลี้ยงค่ะคือแม่เปิดร้านเสริมสวยพ่อเป็นข้าราชการวันนี้ที่กรมอ่ะเขาจะมีแข่งกีฬาเขาก็เลยมีครัวเล่นกีฬาเราก็ไปกับพ่อตีแบดกับพ่อทุกวันเสาร์9โมงถึงเที่ยงคนแรกจำได้ไหมคะที่ไปเรียนที่สโมสรบางโพนะคะจะชื่อครูออสใจดีมากเอาใจเด็กพ่อออกจากบางโพก็มาอยู่11Sกับครูแสงทองค่ะก็ครูแสงทองก็ประทับประคองมาเรื่อยๆก็จะในสิ่งเอเดสมัยก่อนก็จะมีทีมงานมีครูหลายมีครูวิทย์นะคะมีครูพงศิริพงศ์อะค่ะความเข้าใจค่ะกับความเข้าใจสรีระของเขาบางคนอะจับไม้หน้าเดียวแต่เขาสามารถตีได้นี่ออกไหมคะมีอีกหลายท่านปั้งได้อะไรได้แต่เป็นไม้หน้าเดียวเราก็ไม่ควรไปเปลี่ยนเขาเพราะว่าเขาสามารถตีได้แล้วชำนาญแล้วทีนี้เราก็แค่มาเปลี่ยนเขาในลักษณะของแบ็คแฮนด์แล้วก็เอาหมุนแร็คนิดนึงนะคะให้มันเป็นจังหวะเอานิ้วโป้งไปเพื่อไปตีแบ็คแฮนด์อันนี้เราก็ค่อยมาสอนเขาแต่ช่วงแรกๆเขาอาจจะกังวลเรื่องนิ้วแต่เราก็ต้องทำให้เขาไม่กังวลเราก็บอกเขาได้ครับเอาโฟแบ็คโฟแบ็คแล้วแต่เทคนิคการสอนแต่ละอย่างแต่ละวันไม่เหมือนกันเพราะเราต้องทำให้เขาเหมือนคุ้นเคยทุกวันคือพี่มีหน้าที่แก้ไขส่วนการเล่นเกมในสนามอ่ะเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาต้องมาตัดสินใจแก้ไขเองออกมานอกสนามแล้วค่อยมาถามเราหรือว่าเรามองเห็นแล้วจุดบกพร่องเขาวิ่งแบบนี้มันไม่ได้นะวิ่งตรงนี้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยเราก็จะบอกเขาอันนี้พูดถึงลักษณะของคนผู้ใหญ่ที่เข้ามาตีนะคะแต่ถ้าเด็กก็จะเป็นการฝึกอีกแบบนึงที่เราจะต้องมาร์คเขาว่าเขาต้องทำแบบนี้สมมติว่าเราแก้ไขให้เขาแล้วแต่ถ้าเขาไม่พยายามพอที่จะแก้ไขมันก็กลับมาสู่จุดเดิมถามว่าการสอนไม่ยากหรอกแต่การที่ทำให้เขายอมรับและกลับมาตีแบบนี้นั้นยากนั่งดูรายการแข่งเฮ้ยลูกนี้ฉันก็ทำได้แบ็คแฮนด์โฟร์แฮนด์เอ้ยทำไมฉันตีไม่ถึงหลังอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมจังหวะฉันก็วิ่งถึงนะแต่ฉันงานไม่ถึงหลังแต่ทีเนี้ยมันเหมือนกับว่าเรายังไม่รู้ว่าการกระโดดทีบต้องใช้จังหวะไหนการตะวัดและการใช้ข้อมือใช้นิ้วอ่ะอยู่ในจังหวะไหนซึ่งอันเนี้ยมันต้องเป็นการฝึกฝนฝนนอกคอร์ตนะคะไม่ใช่ฝึกฝนในสนามไม่จริงเลยไม่ต้องใช้คำว่าแก่ใช้คำว่าเราอ่ะสามารถออกกำลังกายได้ตลอดไขข้อไม่ค่อยดีฉันก็จะตีแค่ประมาณนี้กับเพื่อนฉันอันนี้คือเราต้องแบ่งให้ชัดเจนว่าเราอ่ะจะตีออกกำลังกายประมาณไหนจะตีแข่งขันหรือว่าเราอยากตีสนุกแต่ละคนที่มาจองนาวเนี่ยเขารู้อยู่แล้วเขามีข้อบกพร่องตรงไหนเขาอยากแก้ไขตรงไหนเขาก็จะมาบอกเรามาสื่อสารกับเราเราก็พยายามที่จะช่วยสื่อสารกับเขาต่อไปพยายามปล่อยลูกให้เขาคุยกับเขาว่าเป็น1 2 3 4นะให้แก้ตรงนี้การตีของแขนมันจะมาเองแต่ถ้าคุณวิ่งไม่ถึงยังไงลูกก็ตีไม่ได้คือหลักของแบดมินตันคือขาให้ถึงและแล็กจะมาเองค่ะลูกนี้ต้องเอาให้ตายไว้แต่ไม่ตายหรอกเพราะทุกคนน่ะก็พยายามที่จะชนะตัวเองชนะคู่ต่อสู้พวกพยายามชนะคู่ต่อสู้เขาก็ไม่ยอมตายกันง่ายๆเพราะฉะนั้นลูกเดียวไม่ต้องตายหรอกอย่างเงี้ยเราตายเองถ้าเราหมดแรงตายพี่ไม่ถึงตั้งจุดมุ่งหมายของตัวเองไว้ก่อนว่าวันเดือนนี้ฉันจะทำวันนี้1 2 3 4เนี่ยจะง่ายและดูพัฒนาการตัวเอง